What is this? My dog. อย่าแทงหนูอย่าเลยครับโอ้โหบ้านนี้น่าถ่ายภาพเก็บไว้ครับสวยมากเลยโอ้โหดูบ้านหลังนี้ครับสมความเก่าความขลังความมหัศจรรย์ความสนใจความอุ้ยน้องแป้งหัวสัตว์เต็มเลยว่ะล้อมรอบบริเวณหินแผ่นบนซึ่งเป็นขนาดโอ้บ้านหลังนี้ครับดูขลังมากครับโอเคนะเห็นแม่ยิ้มแล้วก็ประทับใจนะเรามาเป็นมิตรไม่ต้องกลัวสวัสดียามเย็นที่เมืองกำปั้นครับผมบอกได้เลยว่าที่นี่อากาศโคตรหนาวเมื่อกลางวันนะครับแดดออกมาถึงบริเวณโซนที่อยู่ตรงบริเวณที่ผมพักนี่ครับแต่ใช่ไหมครับว่ามันหนาวมากหนาวจนไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากอยู่ใต้เสื้อกันหนาวแล้วก็ถุงมือผ้าห่มอีกหนึ่งผืนครับเจ้าหน้าที่ที่นี่ครับบอกว่าผ้าห่มเนี่ยถ้าไม่พอเอาอีกได้เพราะว่ากลางคืนหนาวมากและที่สำคัญอะไรรู้ไหมเขาจะมีการจัดกิจกรรมรอบกองไฟนั้นเขาไม่รู้ครับเขาอยากให้เราไปร่วมกิจกรรมด้วยแต่ผมบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอลุ้นในช่วงวันปีใหม่ของคนชินดีกว่านะครับซึ่งที่นี่ก็จะมีงานจัดปีใหม่อาจจะเป็นหมู่บ้านที่เราไปตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่าหมู่บ้านตรงนี้ก็จะเป็นคนชินแล้วก็จะมีชนเผ่าซักหน้าเราสามารถเช่ามอเตอร์ไซค์ไปได้แต่ว่าผมคิดว่าผมจะไปรวบยอดเลยในวันพรุ่งนี้เช้านะครับนะและที่สำคัญวันนี้เราจะต้องออกไปหาอาหารทานซึ่งด้านหน้าก็จะมีร้านอาหารปิดอยู่ประมาณ3 ทุ่มแล้วก็ที่ด้านล่างตรงโซนด้านล่างนะครับก็จะมีตลาดไม่แน่ใจว่ามีตลาดอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเดินลงเนี่ยไม่มีปัญหาครับเดินได้4 กิโลแต่ถ้าเกิดเดินขึ้นเนี่ยน้องแป้งจะร้อนนะครับแต่ว่าผมจะลองดูเพราะว่าถ้าเดินขึ้นแล้วมันร้อนมันเหนื่อยมันทำให้ร่างกายอุ่นมันก็น่าเป็นช้อยที่จะทำให้เราได้เลือกเดินดีกว่าครับเพราะมันหนาวจริงนะครับแล้วดูเส้นทางของชาวบ้านครับที่เดินลงมาตามช่องทางเล็กๆนี่ครับไม่สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ได้ครับนอกจากมอเตอร์ไซค์เท่านั้นเองนะครับวันละ600นะครับผมจะขี่ไปถึงยอดเขาวิกตอเรียครับเพื่อไปเก็บเรื่องราวแล้วก็ไปตามหาชนเผ่าที่อยู่ในหมู่บ้านจริงครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมเส้นทางการเดินทางในครั้งนี้ครับแต่ว่าเย็นนี้กินข้าวก่อนดูเรื่องราวการเดินทางในวันนี้ครับกลางคืนหนาวแน่นอนครับถ้าไม่อาบน้ำตอนนี้ไม่ต้องคุยครับกลางวันยังหนาวขนาดนี้กลางคืนยังหนาวขนาดไหนนะครับกลางคืนจะหนาวขนาดไหนครับผมบอกเลยว่าไม่เกิน15 องศาครับนี่คือเทือกเขาที่สูงเป็นอันดับ3ของเมียนมานะครับเขาว่าอย่างนั้นเราเจอกันตอนนี้เราออกมาจากที่พักครับเดินลงมานะครับนู่นที่พักครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรีสอร์ทครับของเขาก็ใหญ่อยู่พอสมควรแล้วก็หลายหลังแล้วก็วันนี้น่าจะมีกิจกรรมของคนที่มาพักบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตรงนี้น่าจะเป็นบ้านคนครับตรงนี้ก็ดูสวยนะแต่ไม่แน่ใจมีคนหรือเปล่านี่ครับทางเข้าแต่ว่าเราจะเดินทางมาร้านอาหารซึ่งเป็นร้านอาหารร้านเดียวนะจุดตรงนี้มันจะเป็นทางขึ้นไปวิกตอเรียนะครับภูเขาที่สูงนะครับเป็นอันดับ3ของเมียนมานะครับแต่ว่าทางรีสอร์ทบอสสูงเป็นอันดับ2นะครับน้องแป้งมีความสูงเท่าไหร่จากระดับน้ำทะเล10,000เกินแน่นอนเมื่อกี้ดูว่าเท่าไหร่อ่ะ10,000เลย200 800ประมาณไม่ชัวร์ครับไม่เป๊ะนะครับใครก็ไม่ชัวร์หรอกพี่อ่ะชัวร์พี่อ่านข้อมูลมาดีเท่าไหร่ก็เพิ่งจะรู้จากน้องแป้งนี่แหละโอ้ดูสูงไม่สูงก็ดูส่วน3ใบครับโอ้โหสูงตั้งงานแล้วก็ลูกนี่คือเต็มต้นเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเดินทางมาถึงร้านอาหารนะครับซอนยิยาซุนโซเน่ซียาเรสตอรองนะครับเป็นอาหารของคุณชินหรือเปล่าไม่รู้ครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปทานกันดีกว่านะครับโอ้โหน้องแป้งดูบ้านหลังนี้ก็ดูสวยนะดูวิวดิเนี่ยอยู่บ้านหลังเนี้ยกระท่อมให้เห็นวิวตรงเนี้ยเป็นหน้าผานะแล้วก็เห็นหมอกนะครับที่นี่คือจะเป็นหมอกจางๆนะครับลองดูให้ดีนะครับภูเขาจะอยู่ตรงด้านหลังหมอกนะครับนะแต่ว่ามีแสงแดดมานี่ก็รู้สึกว่ามันก็อุ่นขึ้นมาหน่อยถ้าไม่มีนี่คือโอ้หนาวมากครับเครื่องทำน้ำอุ่นแทบใช้ไม่ได้เลยไปดิไปกินเดี๋ยวเดินเล่นก่อนเดินตากแดดหน่อยดูวิวหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็กินได้ไงก็ไปกินเดี๋ยวคือที่เนี่ยผมบอกก่อนทำไมเขาถึงมีชนเผ่านากาหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจเขาเอารูปชนเผ่านากามาไว้ที่หน้ารีสอร์ทก็รู้สึกว่าชนเผ่านากาน่าจะอยู่อีกที่หนึ่งครับนะน้องแป้งเข้าไปสั่งอาหารเลยแต่พี่รอพี่เดินดูร้านค้าไหนมันวนกันได้นี่ไงเช่าอันนี้ซออันนี้กัมแปลดนี่ปังโคกูนี่ลาวชิวนอยู่ตรงนี้ใช่ไงเป็นเมืองที่แบบคล้ายๆสี่เหลี่ยมเจอกันหมดไงดูร้านค้าก่อนต้องไปขนมมีด้วยรอดแล้วแต่จะมาดูขนมแล้วก็เดินเล่นนะครับ
เออนี่ขอข้ามวัดเมื่อกี้ที่คนลงไปน้องแป้งเราเดินไปดูคนนู้นไหมแล้วก็ขึ้นมากินก่อนนะครับนะมีชนเผ่าสักหน้าครับกินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยลงไปดูดีกว่าตอนนี้คือกี่โมงแล้วโอ้จะ5โมงของพม่าแล้วด้านข้างนอกเลยดูวิวนู่นน่ะข้างนอกอ่ะโอ้ข้าวเย็นโอ้โหตักเนื้อไว้น่ากินครับน่าจะเป็นเนื้อวัวกระทิงแหละตักอะไรล่ะข้าวเหี้ยกันยังข้าวเหี้ยครับข้าวเหี้ยไปดูเลยจ้าน้องข้าวเหี้ยไปดูเลยสวยค่ะล่ะเย็นดูล่ะตายแล้วมาข้าวมาแท้ๆแท้ๆหรือแท้ๆอะไรเล่าเนื้ออะไรเออคล้ายๆประมาณนี้แต่กระแช่มั้งเล่าเนาะเล่าไห่เล่าอุอ๋อเล่าอุใช่ที่กินนี่เนาะสั่นนี่ลูกเบลเราแรงเงี้ยเบลเราแล้วสุราจ้าน้องวันลิตรนะเท่าไงอ่ะอ๋อ1ลิตรประมาณ2,500 บาทมองกันที่ควัดตะควัด1ลิตร50บาท1ลิตรมีเมาแก้วนี้10เดี๋ยวพี่จะลองสักแก้วได้กินให้อุ่นๆเออร้อนหรือเปล่าเออ What is this My dog อยากทานหรือยากครับเป็นเนื้ออะไรเนื้อ My dog สุราน้ำเน่าตาครับเนี่ยอ๋อน้ำเน่าตาเนื้อกระทิงไหมเนื้อวัวกระทิงอ๋อว้าวโอ้ที่มันน้ำเน่าเนี่ยเนาะเอาเนื้อเนี่ยครับน้ำเน่าตาครับน้ำเน่าชิมเยอะมากดูดิคือเนื้อข้างในมันหนาวไงเอาไอ้โรซ่าโรซ่าได้มาชาโรเลยครับอันเอาด้าซ่าเอาถ่ายโนยา sitting in here โอเคน้องแป้งสั่งเลยดูเมนูให้น้องแป้งสั่งครับว่าเป็นอาหารชินมีอะไรมั่งพี่ต้องการไอเนี้ยเนื้อน้องแป้งสั่งไอเนี้ยไอเครื่องดื่มมาให้พี่สักหนึ่งแก้วนะพี่จะกินดูดิว่ามันจะอุ่นจริงไหมอ่ะยายมาตะขวากาหมลงจริงว่าตะขวาอร่อยล่ะมูจะมีอะมีอะเนื้อก็ทิ้งแดดเดียวแค่อยากชิมหรือว่าอยากแค่อยากชิมนี่จีได้ไหมนี่จีโรยาเลยครับแล้วเนื้อวัวทิ้งนี่ก็ขายเป็นจานเลยยังไงน้องแป้งพี่อยากได้กินเนื้อชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยทอดเขาจะย่างหรือจะทอดน้าตาไปดูแน่เลยน้าตาโจโรยาเลยเนาะทอดเนาะท้องยาเลยท้องไหนวะพักผ่อนอยู่ในท้องมีในหรือยำหรือว่าอะไรทุ่ยมาทุ่ยมาเลยพวกเต่าบัวเราเอาไปจี่บนย่างไฟแล้วก็มาตำโอเคโอเคแล้วก็เมนูอุ่นอีกไหมมีต้มยำด้วยนะต้มยำอะไรต้มยำเนื้อวัวกระทิงไหมมีแบบอาหารไทยด้วยน้องแป้งมีต้มยำเนื้อวัวกระทิงไม่ถามดิต้มยำนันเน่าชิ้นนั้นนันเน่าต้มยำนันเน่าซาตรงเนี้ยนันเน่าตรงเนี้ยยากเลยครับเนี้ยครับได้ว่ะต้องเนื้อสดใช่ไหมเป็นเนื้อสดเตี๋ยต้าเนี่ยเนาะอ๋อยาจะนอนดีด้านเนี่ยเกี่ยวใช่ครับเราต้มยำเนื้อวัวกระทิงพี่ไม่เคยกินเพราะว่าน่าตัวเงี้ยดูแล้วก็ยำเนี่ยสองอย่างแล้วเออแค่นั้นแหละแล้วก็ขอชิมไอ้เครื่องดื่มให้มันอบอุ่นหน่อยนะงั้นเดี๋ยวดูอาหารการกินดีกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตกินอาหารดูวิวบนยอดเขาที่ค่อนข้างจะสูงมากครับนะยังไม่ถึงวิกตอเรียแต่ว่ามันก็หนาวแล้วครับนี่ส่วน3ใบแล้วก็วิวธรรมชาติแล้วดูดิขอจัดร้านได้ดีมากๆเลยโอ้โหนกอินทรีโอ้กินผักอะไรเนี่ยแล้วแต่นกแป้งแค่นี้พี่ก็อิ่มแล้วนะดูวิวดูอะไรเงี้ยก็โอเคละอ๋ออันนี้เขาทำแล้วเขาแค่เอาตรงนี้ให้พี่กินอ๋อมันคือกระแช่ใช่หอมมากใช่กินกระแช่กินกระแช่นี่ถูกกฎหมายนะเนี่ยโอเคหอมมันคือกระแช่กระแช่ นี่ฟรีนะแต่ถ้าเกิดคืนนี้มันดูดีเดี๋ยวคืนนี้ไปต่อที่พักครับมันไม่หวานมันคือกระแช่มันไม่ใช่กระแช่หรอกมันเป็นข้าวมันไม่มีรสชาติเลยมันแค่หอมๆมันไม่ใช่เหล้าครับมันไม่ใช่ไม่มีแอลกอฮอล์อะไรเลยมันคือน้ำข้าวที่จางๆเท่านั้นเองครับเขาบอกว่าดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพแล้วก็ทำให้ร่างกายอบอุ่นก็ดูดีนะเดี๋ยวก็ระหว่างชิมไปก็เอาเนื้อดิบมากินครับจุเนื้อบัวทิงโอเคเดี๋ยวมีดราม่ากินข้าวทำกลางวิวสวยๆนะครับอย่าอิจฉาครับทุกคนสามารถสัมผัสได้ถ้ากัดเชื่อออกมาในทางแบบผมนะครับนี่ครับกับข้าวมาแล้วข้าวเปล่าทำไมถ้าเขาทำกับข้าวเร็วจังเลยอ่ะนี่ต้มยำเนื้อวัวกระทิงนะต้มยำวัวกระทิงอันนี้คือยำวัวกระทิง
แล้วก็คือของเราพี่โยชิโนะแล้วทำราคาก่อนอย่างเงี้ยเท่าไหร่อาโซนไปเล่าเลยมาหัวเป็นคนที่ชอบงานอยู่เลยประมาณ100บาท 4,500 แค่นั้นเองแล้วนี่อ่ะเต๋าอะไรอันนี้ทองครับเนี่ยอันนี้ 5,000 ก็100บาทครับเจสุตินบาเดเจสุตินบาเดแล้วขนมเป้งสั่งผักอะไรไปตกลงเอาข้าวมันจานผักกาดอ๋อแล้วทำไมเขาข้าวมันจานเดียวพี่ไม่เข้าใจเอามาไม่ได้ไงคนเดียวเดี๋ยวเอามาใหม่อีกทีอ๋อครับโหน่ากินมากเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าบรรยากาศที่เรานั่งทานกันเป็นแบบไหนแล้วก็น้องเป้งขยับกับข้าวนิดหน่อยไว้นี่แหละอันนี้เนอันนี้มันบางอยู่นี่นี่เอาต้มยำไปตรงนู้นเอานี่มานั่นแหละโอเคครับลองดูหน้าตาของอาหารครับว้าวสวยสวยวิวสวยครับลมเย็นแดงเยอะจังโอ้กินกับวิวสนสามใบอ่ะดูดิข้างหลังอ่ะไหนสนสามใบคืออะไรอ่ะนี่เงยอันนี้เหรอคือถ้าเกิดไม่หนาวจริงไม่สูงจริงมันเจอไม่ขึ้นเลยอ่ะน้องแป้งโอ้บ้านน้องแป้งมีเยอะแยะอะไรอันเนี้ยมีอะไรสนสามใบด้วยนะโอ้มีตรงไหนดอยเหมยไม่ใช่ทางดอยเหมยทาวแถวไปอันนั้นไงพระธาตุจำลอยอ่ะโอ้มีตรงไหนวะพี่เพิ่งจะเคยเห็นแล้วนี่แล้วโอเคอยากทำให้ไหลเลยอันนี้คือผัดผักโอเคเยซูตินน่าไปไว้นู่นเลยผัดผักใกล้ๆนู่นเลยมาช้าไปนะเย่เย่โอเคแรมมากเรียบร้อยมากินจ้ะโอเคครับกับข้าวนี้มีทั้งหมด3อย่างที่สั่งนะครับนะน่ากินมากเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตทานข้าวแล้วก็พูดคุยกับบรรยากาศแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากเลยน้องแป้งมากล้องหน่อยดีๆเอาหัวกินเลยขออนุญาตท่านผู้ชมรับประทานอาหารก่อนนะครับก็มื้อนี้เป็นมื้อที่ผมบอกเลยว่ามันอิ่มไหมโอ้โหแน่นอนครับเห็นวิวข้างหลังแล้วข้างหน้านี่คืออิ่มแน่นอนนะครับเมื่อกี้แฟนจ้องให้ชมแล้วครับตอนที่เราเข้ามาในร้านแต่ว่าความอิ่มท้องเนี่ยมันก็อิ่มอยู่แหละนะครับแต่ว่าผมอยากชิมรสชาติอาหารอันนี้คือแบบรสชาติของเขาที่เขากินกันยำเนื้อวัวกระทิงนะครับ100บาทนะครับแม่อันนี้แพงกว่านี้เลยเนาะ580บาทมันจะเป็นเมนูเด็ดอย่างไรบีบมะนาวยังบีบแล้วคือเอาเนื้อวัวกระทิงเนี่ยไปทอดแล้วก็ฉีกเป็นเส้นไม่ทอดย่างเอาเผาไฟเอาย่างแล้วเอาหอมใส่แล้วก็เอามะนาวบีบจบแล้วเนี่ยนี่ไงแล้วมันคือกินง่ายๆแล้วอร่อยนะครับส่วนเมนูต่อไปคือนี่เลยต้มยำเนื้อวัวทิ้งคือเป็นเนื้อสดนะครับไม่โอ้นี่ตับเต้าแล้วไม่ใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นอ่ะที่มีน้ำนี่มันเหมือนผักแมวนั่นแหละผักแมวมันน้อยกล้ามันน้อยมีน้ำตาลนี่คุณได้พัดแน่มันคือต้มยำนั่นแหละแต่ว่าไม่แน่ใจเขาเอาสูตรของคนไทยมาหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ว่ามันเหมือนนั่นแหละก้อนต้มยำนั่นน่ะมันเหมือนขนมใช่มั้ย1ก้อนเอาลงไปเลยนี่คล้ายๆผงต้มยำใส่เข้าไปครับแล้วก็เอาเนื้อกระทิงใส่นะครับแล้วก็เอามะเขือเทศใส่แล้วก็เอาผักน้อยใส่แล้วก็ถั่วฝักยาวใส่ได้ถั่วลันเตาในถั่วลันเตากะหล่ำหอมหัวใหญ่นี่กะหล่ำปีก็มีเนี่ยเป็นถั่วเนี่ยถั่วแดกแล้วก็กะหล่ำดอกก็มีเราจะให้ดูก่อนแล้วก็มีอะไรแครอทมีไหมดูก่อนมีไข่ด้วยมีไข่ด้วยอ่ะไข่ให้น้องแป้งไข่นกกระทานะครับถั่วฝักยาวไม่ใช่ถั่วฝักยาวลืมไปนะครับดูดีนะครับเขาทำง่ายๆคือใช้สูตรของคนไทยมาทำอาหารนะครับว่าอาหารไทยนี้ก็ได้รับการยอมรับจากต่างชาติเป็นอย่างยิ่งเลยดูดีครับรสชาติออกไปทางต้มมะนาวมากกว่าต้มยำคือกินเป็ดต้มมะนาวก็แบบนั้นนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเนื้อวัวกระทิงและนี่คือผัดผักคะน้าของน้องแป้งมั้งไม่ใช่ผักกาดเขียวผักกาดเขียวเหรอแล้วผักคะน้าเลยใส่พริกหน่อยๆนะครับโอ้แดดมาแล้วชอบมากเลย
มื่อกี้น้องแป้งไปอาบน้ำแล้วรู้สึกยังไงบ้างบอกท่านผู้ชมหน่อยหนาวมากเครื่องทำน้ำอุ่นออกมาอยู่อ่ะมื้อนี้ก็น่าจะอยู่ราวๆสัก300โอเคเลยเมื่อกลางวันก็ไม่ได้ทานข้าวนะครับเมื่อเช้าก็ทานแค่ปลาต้มโขไม่มีน้ำแป้งเออลืมสั่งเนาะโอ้ยน้ำมะนาวไงน้ำมะสั่งเออน้ำมะนาว2แก้วโอเคนะเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวก่อนเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวชมบริเวณโซนตรงเนี้ยซึ่งจะมีหมู่บ้านของคนพื้นที่ที่เขาทำมาหากินแล้วก็อยู่แล้วก็มีชนเผ่าซักนาคตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่โรงแรมครับนะครับบอกว่าให้เราลองไปดูครับคนที่นี่น่ารักเฟรนลี่ดีนะครับไม่ต้องไปไกลครับนะแล้วก็เขารู้ว่าเป็นนักเที่ยวเขายินดีต้อนรับด้วยดูผลงานการกินอาหารมื้อนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าโอ้โหอร่อยมากไม่เหลือซากอร่อยมากแล้วก็อร่อยมากแล้วก็อร่อยมากแล้วก็อร่อยมากครับสั่งเพิ่มเติมครับแต่ว่าเรื่องคือหมดไปแค่ 11,000 จานเท่านั้นตีเป็นเงินไทยก็200กว่าบาทนี้ตอนแรกผมตีว่าไม่เกิน300นะแถมน้ำมะนาวด้วยเห็นไหมครับโอ้รู้สึกว่าร้านนี้ถูกใจมากทั้งถูกทั้งดีแล้วก็วิวสวยครับที่สำคัญนะพูดไม่ถูกนะมากับน้องแป้งนี่แหละนะเป็นเรื่องที่สำคัญไม่งั้นผมจะสั่งอาหารทานไม่ได้เลยชื่อมีแขกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปหมู่บ้านชนเผ่านะครับที่อยู่ตรงด้านล่างที่เรามองจากที่พักนะครับแล้วมันสวยนะครับนะเดี๋ยวต้องไปชมนะครับว่าบรรยากาศจำเนียงแบบนี้เขาจะใช้วิถีชีวิตยังไงครับคุณแม่เมื่อกี้กำลังเดินมานั่นเออใช่เลยไปดูครับเฮ้ยน้องแป้งโอ้ยตกนะเออยูมานี่มิดเดิลนี่ยกให้อ่ะไปข้าไปเตรียมข้าในคืนนี้อาหารอร่อยอ่ะนี่เดินล้อที่พักเลยนี่ไปครับมิดเดิลนิวเอายกให้เลยไปพูดอย่างนั้นของจริงค่ะมิดเดิลทางมันจะเป็นเจ้าของบ้านเหรอน้องแป้งมันพาเรามาเนี่ยไอ้มิดเดิลกินสักอันเหรอขนมโอ้กินอะไรกินมิดเดิลยืดเจ้าจงหยุดประเดี๋ยวนี้อันนี้เร็วนี่คือคำสั่งของข้าอะไรวะมิดเดิลมาเฉยเลยอ่ะคิดดูดิมาไกลมากมาจากร้านอาหารตามเรามาเมื่อกี้น้องแป้งได้ให้อะไรไปกินไหมที่ร้านอาหารอะไม่เจอมันด้วยซ้ำมันมาเดินมองอยู่โอ้ไม่เห็นมันพี่เดินมองอยู่พี่บอกว่ารอก่อนเดี๋ยวพี่กินเสร็จแล้วพี่จะให้แล้วก็เดี๋ยวพี่ลืมมันเลยซ้ำ เดี๋ยวพี่ให้นี้ก็แล้วกันตกลงดูครับเราเดินทางมาถึงหมู่บ้านของคนในท้องถิ่นครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากที่พักเราครับโอ้โหหนาวมากจนมีดอกซากุระน้องแป้งดูดิอุ้ยดอกซากุระมาครับเราก็นึกว่าดอกไม้ปลอมในดอกซากุระบานครับข้าที่เป็นบ้านเก่าของข้าใช่บันไดก็น่าขึ้นไปดูนะครับบ้านนี้เคยใช้มีแบบนี้ไหมบ้านปู่เป็นบ้านปู่เป็นอยู่แต่ว่าตอนพี่ยังน้อยอยู่เลยมิดเดิลข้าบ้านใครอ่ะข้าบ้านมิดเดิลเองป่ะใช่เห็นแล้วทางหน้าสวยมากมิดเดิลป่ะนี่ครับซากุระบานครับสวยมากน้องแป้งถ่ายรูปไปได้ใครจะไปเชื่อครับหน้านี้ดอกซากุระจะบานหนาวมากลองดูดิว้าวอย่างกับดอกไม้ปลอมเลยอ่ะอุ้ยน้องแป้งสวยมากเลยอ่ะล้อไก่หรืออะไรวะตรงนู้นน่ะดูดิสวยอ่ะดูดิเห็นปะที่นี่อยู่ที่หน้าประตูบ้านเขานี่อืมอุ้ยขนเม่นเหรอของแท้ของปลอมไม่มีหรอกที่เนี้ยขนเม่นครับหน้าประตูบ้านโอ้แล้วดูบ้านหลังนี้เป็นยุงข้าวหรือเป็นบ้านน้องแป้งเป็นบ้านหรือเป็นยุงข้าววะสวยครับราคาจากดูดิโอ้วิถีดีนะธรรมชาติได้ครับนะอากาศบริสุทธิ์มากๆครับโอ้โหนี่ครับนะดูหน้าตัวเองกับดอกซากุระบ้างไม่น่าเชื่อว่าจะมีแป้งในมิดเดิลรออยู่ มันเกี่ยวอะไรอ่ะจะไปดูคนชนเผ่าซังหน้าครับดูนี่ซากุระของแท้ครับจริงๆอยากจะไปดูไอ้ขนเม่นมากเลยครับมันก็ดิ๊ก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 ไหนไหมหรือเป็นขนไก่ผมไม่แน่แล้วก็มีรังต่อด้วยรังแตนมันข้าไม่เห็นดอกจริงจริงขอเข้าไปดูก็ได้มันย้อนแสงเราแป้งต้องไปถ่ายข้างในมันจะสวย มีคนอยู่วะพี่ไปหามิดโดละมิดโด
จ้าถิ่นเดี๋ยวต้องขึ้นมากับมันนี่โอ้มิโดไปบ้านหลังหนูแล้วนะครับห้องน้ำครับผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะเป็นคนชนเผ่าสักหน้าทั้งหมดหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนชนเผ่าอื่นๆนะครับน้องแป้งไม่มาเดินไปก่อนการส่งภาษาผมอาจจะทำให้เขาตกใจหรือแม้แต่กระทั่งสงสัยได้ว่าผมมาทำอะไรวุ้ยเดินก็เดินอ้อมเขาไปหลายลูกนะครับนะแต่ว่าบ้านตรงนี้จะเป็นบ้านสังกะสีที่ถูกปกคลุมนะครับอาจจะเป็นได้ว่าไม้นะมันอาจจะทำให้หนาวแต่ว่าด้านในนี้คือจะเป็นไม้ไผ่อยู่นะครับโอ้มีนกหูพันเก่ามากข้างในมีน้ำเต้าครับโอ้บ้านหลังนี้เก่าครับอ๋อน่าจะเป็นโบสถ์มากกว่าอันนั้นจะเป็นโบสถ์ครับมีหมู่บ้านไม่กี่หลังเองนะครับคือมีบ้านหลังแรกที่ออกมาเปิดประตูแล้วก็มีคนมาทักทายอยู่ครับแต่ว่าเราอยากจะเดินมาชมหมู่บ้านก่อนเดี๋ยวเราจะได้สอบถามคนที่นี่ครับว่าเราจะเข้าไปเยี่ยมบ้านหลังไหนดีครับเพราะว่าคนก็อยู่ไม่ทุกบ้านนะครับโอ้นับเดี๋ยวดูหลังนี้นะครับที่มีรถมอเตอร์ไซค์จอดน่าจะโอเคแหละบ้านแต่ละบ้านนี่ก็คือมีการเลี้ยงไก่ด้วยเห็นไหมครับด้านล่างเดี๋ยวลงไปได้อยู่ครับแต่ว่าทางลงจะอยู่อีกทางหนึ่งเลยเห็นไหมโอ้ตรงนี้เป็นบ้านเก่าเยอะครับโอ้ตรงนี้เต็มเลยครับว้าวสวยมากโอ้โหครับหมู่บ้านสวยมากเอาแบงค์ไปไหนวะเนี่ยโอ้โหบ้านนี้น่าถ่ายภาพเก็บไว้ครับสวยมากเลยดูครับนะเป็นบ้านของชนเผ่าน่าจะเป็นชนเผ่าสักหน้าแหละเดี๋ยวผมจะพาไปชมต่อนะบ้านที่อยู่ตรงด้านหน้าผมก็เยอะแยะมากมายเลยโอ้คนเลี้ยงแกะเอ้าเพื่อนมิโดนี่โอเคนี่ครับเลี้ยงแกะนะครับแกะหรือแพะวะเนี่ยมิดเดิลดูบ้านนี้โอ้ยนางแป้งไปไหนวะเนี่ยนางแป้งไม่มานี่เพื่อนเราขนาดนี้เหรอพอแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูบ้านหลังอื่นอยู่นะครับโอ้โหดูบ้านหลังนี้ครับโอ้โหดูเลยนะครับเช็คกับโฟโต้ว้าวโอ้บ้านนี้น่าอยู่มากเลยครับเป็นบ้านของคนที่นี่ครับเราดูบ้านเขาเก่ามากเลยน้องแป้งบ้านสวยมากเลยมาดูดิเขาก็เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอยู่เลยอ่ะดูดิบ้านสวยมากครับบ้านหลังนี้ความเก่าความขลังความมหัศจรรย์ความสนใจความตื่นเต้นความเร้าใจมาหมดแล้วครับตอนนี้หมูแพะไก่กินข้าวด้วยกันนะครับบ้านทรงสวยมากครับเป็นบ้านทรงโบราณที่ผมบอกเลยว่ามันสุดติ่งมากไก่ก็กำลังจะออกไข่ครับอยู่ตรงด้านข้างครับห้องน้ำก็อยู่ตรงด้านข้างบ้านครับบ้านตรงนี้จะเป็นบ้านทรงที่เป็นแบบทรงโบราณทรงเก่าแก่ที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมในบ้านกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับติดตามชมโอ้นี่ครัวอู้ยนี่ที่เลี้ยงไก่อ๋อที่เลี้ยงไก่ครับท่านผู้ชมลองดูน้องแป้งถือของน้องแป้งเลยคือไก่เขาจะเอามาใส่ในเล้าครับนะแล้วเขาก็จะเอาฝาปิดท่านผู้ชมลองดูครับแบบนี้เราไม่เคยเห็นแป๊บหนึ่งโอ้คล้ายๆกับมันอยู่ในสุ่มเลยในสุ่มนะครับเพราะมันมีลูกไงแล้วเขาก็จะใช้อันนี้ทับไว้ดูดิสนน่าสนใจมากครับว้าวโอ้โหคลั่งอ่ะโอ้ฮะคุยกับหมารู้เรื่องโอ้ยไม่มันรักพี่อ่ะน้องแป้งเข้าไปดูในบ้านไหมเขาใช่ไหมโอ้ยตัวแน่นอนจิ้มแน่นอนอ๋อนี่เป็นหัวแพะวางแพะตัวเมื่อกี้น้องแป้นี่เขาเอาไว้สวยงามหรือว่าไงถามให้ทีดิใช่โอ้แพะที่เขาเลี้ยงนี่ไงนะเข้าไปดูในบ้านหน่อยครับถอนมันน้องแป้งเนาะถอนดีกว่าไปดูน้องแป้งเข้าไปดูนะครับโอ้โหดูครัวครับเก่ามากน้องแป้งเปิดไฟหน่อยเอาพี่ไม่เหนียวมันไม่ถนัดไงเปิดไฟดูหน่อยโอ้ทุกแมวโอ้มีทุกอย่างน้องแป้งเขาทำอะไรกินลองดูดิที่จะไปที่เชสซาเล
ทำกับข้าวใส่ดาราเวลาอะเสียไปมาต้องเวลเลยกูเอามาละยอดว่าอยู่ที่มาเวลเดียวกันเลยคือเขาจะแกงผักกาดกินไปซื้อในเมืองมาอ๋อคือต้องไปซื้อในเมืองนะเก่ามากเลยอะโอไก่หุ้ยปีกไก่เหรอนกนกนกอีกต้องไปถามได้ไก่หรือนกตาไปเลยแหละตาไปนี่ยุงนี่ยุงคือจะเป็นคะแนนดีแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตะกร้านะครับแล้วก็เป็นพวกที่ใส่ของมีคล้ายๆกระสาดโอ้น่าจะเป็นหัวแพะน้องแป้งเขาน่าจะเลี้ยงแพะไว้กินแหละอืมนะโอ้สุดยอดมากเลยแล้วที่ฉันวางกับข้าวอยู่ตรงนู้นลิมเนี่ยนามาตะตูโทดาได้เองชิลังจุนเนี่ยนามาตะตูโทดิเซมินจาวแล้วบ้านที่เป็นคนสักหน้ามีไหมไม่ยากเป็นหรอไม่ยากกับประจำไม่ยากกับปะเม่ฮะประจำปะเม่น้ำเม่ล่ะแล้วประจำจ่าลูกอลูกเอาขวดปีแม่เนี่ยอ๋อมีไหมแม่จ่าดอกกุ้งลูกโอ้มันจะมีสองคนหน่อยพี่เนี่ยแต่เองแน่ล่ะแต่เองชื่ออะไรแต่เองแน่ในยาวล่ะแต่เองไปยาวแต่เองไปยาวไปดูไหมอ๋อมันจะมีแบบเป็นเข็นว่านเอาก็มีแล้วก็จะมีแบบจุ๊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 บทั้งหน้าเลยก็มีเออเราไปดูได้ไหมถามเขาบ้านไหนจิโรย่าหลานจิ้งเนาะเจสันมาแดคือตอนนี้เรากำลังถามข้อมูลพี่สาวครับว่าที่นี่มีชนเผ่าสักหน้าไหมเขาบอกว่ามีอยู่2คนนะครับก็จะเป็นแบบที่เขียนเอาเป็นลายยาวๆทางๆแล้วก็ใช้คล้ายๆกับเข็มจิ้มๆๆไปลอยๆนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบบ้านเก่าๆแบบนี้กับการได้เห็นวิถีชีวิตแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ที่เขาใช้แล้วก็บรรยากาศในบ้านนี่รู้สึกว่าขลังมากเพราะดูจากด้านนอกสวยด้านในก็สวยไม่แพ้กันครับนะครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับเจสุตินมาเด้นะครับเขาน่ารักมากครับดูดีออกมาก็เจอกับภาพวิวสวยๆเห็นไหมครับมันเป็นธรรมชาติที่น่าหลงใหลวิถีที่ยังคงทวินหาสำหรับคนที่อยู่ในความเจริญในเมืองหลวงนะครับอลังการงานสร้างกับการเดินทางมาที่นี่ครั้งนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับป่ะทักแป้งเราเดินออกจากบ้านหลังนี้กันแล้วนะครับเป็นบ้านที่ผมชอบมากเลยมองทางด้านข้างด้านหลังนี่คือยังมีคล้ายๆกับบานหน้าต่างเห็นไหมมีจั่วแล้วก็ตรงเนี้ยใช่มีควันไฟออกมาครับมันคลาสสิกมากแล้วก็อะไรรู้ไหมเนี่ยน่าจะเป็นคอกหมูนะครับน้องแป้งถามคนนี้ใช่คอกหมูป่ะเฮ้ยผมลืมดูว่าคอกหมูครับเพราะคอกหมูก็ใช้ไม้เนี่ยมาล้อมครับโอ้โหสุดยอดมากได้ถุนไปก็เก็บฟืนนะครับใช้ไม้เนี่ยหลายต้นมากครับแล้วก็คำไปครับกันมาครับสุดยอดเลยบ้านหลังนี้ได้ใจผมมากครับบ้านหลังแรกแล้วก็เขาน่ารักมากเขาก็ยังเอาอาหารมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาเลี้ยงแพะเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูครับดูเอ้าไปบ้านต่อไปน้องแป้งตรงนี้ครับที่เราเห็นนะครับน้องแป้งบอกกับเราว่าตรงนี้คือจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะคุ้มครองปกปักรักษาที่นี่แล้วเอาคือมันแบบว่าเหมือนเขาแบบเป็นสัญลักษณ์บ้านอันแบบที่หมายบ้านเขาเนี่ยที่ตั้งเหรอเนี่ยมีหินนะครับที่คล้ายๆทำเหมือนกระโต๊ะโดยที่ใช้หินแผ่นๆนะครับทำเป็นฐานรองล้อมรอบบริเวณหินแผ่นบนซึ่งเป็นขนาดใหญ่เห็นไหมครับเนี่ยน้องแป้งจะไปเยียบพี่ว่าจะยุ่งดีกว่าเราดูเพื่อเป็นความรู้ดีกว่าเพราะว่าคือเราไม่สามารถนั่งได้หรอกพี่ดูแล้วเพราะว่าด้วยการรองของฐานเนี่ยจะบางๆจะไม่ได้เหมือนเสาจริงๆครับแต่ว่าเขาก็จะมีช่องคล้ายๆกับตรงนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้นะครับนะคือผมก็อ่านภาษาพม่าไม่ออกผมก็เลยบอกไม่ถูกหมาที่นี่น่ารักมากเลยเดี๋ยวพี่จะเอาเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้ใหม่พี่ขอเอาเนี่ยให้ไอ้มิดเดิลก็แล้วกันอะไรเนี่ยมันเป็นมีพี่ไม่เขาไม่กินถ้ามันเนื้อ อันนี้ไงโอ้ยไม่เอาเนื้อไม่เป็นบอกแล้วบ้านนี้อยู่หลังไหนไม่รู้ครับเขาบอกจะอยู่หลังสองหลังนี่แหละแต่ว่ามีคนอยู่เขาจะไม่ออกมากันนะครับอันนี้หลังนี้ปิดนะครับก็เหลือแค่หลังนู้นนะครับกับหลังนู้นนะครับแล้วก็หลังนี้นี่ครับ3หลังเนี่ยคือน่าจะอยู่ในโซนเนี้ยนะวิวสวยอันนี้คือบ้านปิดอยู่น้องแป้งนี่บ้านไก่นี่ก็เย็นแล้วนะน้องแป้งคือไม่แน่ใจว่าที่นี่เลี้ยงวัวกระทิงหรือเปล่าแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยครับด้านหน้าที่ตรงสัญลักษณ์ที่ทำคล้ายๆกับศิลาจารึกเนี่ยเป็นหัววัวกระทิงนะครับบอกไว้ก่อนน้องแป้งบ้านหลังนี้มีคนอยู่เพราะว่ามีการทำอาหารนะครับแล้วก็ใช้แผ่นโซลาร์เซลล์ในการใช้ไฟฟ้านะครับแล้ว
นี่แล้วบริเวณนี้คือเขาใช้ปีกนกอินทรีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการไล่ลมหรือไล่อะไรเนี่ยสักอย่างหนึ่งนี่หมาย่อกอแพะนี่ครับแพะภูเขานะแพะภูเขาแพะภูเขาปีกนกไงเพื่อเอามาไล่ฝนไล่ลมเงี้ยโอ้บ้านหลังนี้ครับดูขังมากครับจริงๆถ้าเกิดเราไปตามป่าจริงๆนะถ้าคนที่เคยดูคลิปผมก็จะรู้ว่าเขาทำเพื่อไล่ฝนไล่ลมครับเป็นปีกเหี่ยวนะครับอันนี้บ้านเมื่อกี้จะเป็นใช่ไม่ใช่นั่นปีกไก่น้องแป้งนี่คือในประเทศเมียนมานะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นความเชื่อแล้วก็สิ่งที่เขาได้สืบทอดในเรื่องของความรู้แล้วก็แรงศรัทธาที่เขามีมานะครับอันนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเราดูแล้วก็เราเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับสิ่งใดที่ผมพูดผิดไปคอมเมนต์บอกได้นะครับผมก็ยินดีน้อมรับคำติชมทุกอย่างเลยนะครับไม่เจอบัวกระทิงนะน่าจะมีบัวกระทิงมั้งแหละผมลืมถามว่าบัวกระทิงเนี่ยคือตรงนี้มีเลี้ยงหรือเปล่าต้องมีนะครับผมเชื่อว่ามีนะครับแต่ว่ามันจะขึ้นมาเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าข้อก็ไม่มีตรงนี้ก็จะเป็นไร่ของสวนมะเขือส้มนะครับนะเห็นไหมปลูกได้น่ารักมากน้องแป้งดูเวลาเขาปลูกเขาจะมีไอ้นี่ล้อมตรงข้างล่างเนี่ยเพราะว่าพี่คิดว่าไม่งั้นไก่จะมากินตอนเล็กๆไงก็เลยไม่มากินเออน้องแป้งต้องทักทายเป็นภาษาเมียนมาแล้วก็ขอเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขอเข้าไปเฮ้ยคุณแม่ชาวซังหน้ามาแล้วนะขออนุญาตพูดคุยแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปพูดคุยกับแม่หน่อยขอไปหน่อยนะคุณแม่อนุญาตแล้วมิงกะลาบะเองมาเป็นนายย่างเลยคุณแม่ทำอะไรอยู่ครับคุณแม่นี่เป็นชนเผ่าซังหน้านะครับเดี๋ยวจะขอเข้าไปเยี่ยมชมในบ้านหน่อยนะครับว่าคุณแม่เขาทำอะไรอยู่น้องแป้งถอดรองเท้าใช่แดงเองหน้าแดงอันนี้คือข้าวโพดนะครับที่เขาเพิ่งฝัดมาแล้วก็น้ำเนื้ออะไรก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับไก่ก็เลี้ยงตรงนี้อุ้ยน้องแป้งหัวสัตว์เต็มเลยว่ะอุ้ยท่านผู้ชมดูครับโอ้โหนี่คือเป็นชนเผ่าดั้งเดิมจริงๆเลยแป้งขอไฟหน่อยดิแป๊บนึงคุณแม่เปิดไฟแล้วน้องแป้งมาเดี๋ยวค่อยมาดูครับหัวสัตว์เต็มเลยมีกะลาบะคุณสั่งงาโอ้แต่โอ้ยทำอะไรต้มมันเนาะแม่เขาอายุ75แล้วโอ้นะครับหัวอาชีตินี่แกงอะไรน้องแป้งถามปลาอายุแล้วแหละอาคยุดโอ้เป็นรสชาติสั่งแล้วเปียวซานคุณหญิงนั่นเนาะไอ้มันเป็นนายย่างนี่เลยถูกโอ้ยแต่เลี้ยวทำตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับแม่แม่นามาโทษอะไปอัตเตกระยาเลยเป็นนันนิกกระยาเลยอ๋อเขาไม่รู้ภาษาพม่าอ้าวเหรออ๋อเขาพูดได้นิดเดียวจิตสุดติแน่ๆเลยญาติในบ้านก็จะมีน้ำเต้าแล้วก็มีเครื่องใช้ต่างๆเราไปถือก่อนเดี๋ยวขอจัดไฟฉายก่อนนะครับโอ้ไอหมาลาเต้อะนี่โหหอดเต็มอะแล้วเขาฟังออกใช่ป่ะไม่ออกเท่าไหร่อ๋อไอมิดเดิลตามาตลอดเลยโอเคที่สุดติมาเร่ไม่พี่ขอเปิดไฟก่อนเดี๋ยวผมขอเปิดไฟนะครับมีไหมยะอ๋อมีอ่ะมีแน่ๆเลยเป็นเนาะโอ้น้ำเต้าใหญ่มากขอดูหน่อยนะครับต้องแป้งมาเขาเองแน่ๆจี้ไหมเนาะเออโอเคโอ้นะนี่ครับดูก่อนเอ๊ะเต็กๆเลยเนี่ยต้องแป้งถามเขาอยู่กี่คนเนี่ย4 คนอ๋อเหรอครับจริงๆแล้วก็มีขนไก่ขนนกเยอะมากครับแล้วจริงๆที่สารไก่นี่คือน้องจะทำเองนะครับที่สารใส่ไก่แล้วก็จะมีมีดนะครับขออนุญาตคุณป้าแล้วคุณป้าเขาฟังน้องแป้งออกก็คือเนี่ยมีดที่เขาใช้ประจำตัวของชนเผ่านี่จะเป็นของผู้ชายนะครับได้ครับนี่คือวิถีชีวิตของชนเผ่าซังหน้าจริงๆเลยน้องแป้งถามนี่ถ้าพวกนี้เรามาทำอาหารกินอะไรได้ไหมเดี๋ยวเราซื้อของมาเออนะอันนั้นถุงข้าวหรือว่าอะไรอ่ะทำเม่นล่ะเดี๋ยวจะขอถ่ายรูปกับคุณแม่นะครับดูสิ้นสวยอะไรทุกอย่างเลย แล้วดูครกโอ้ย
น้องแป้งครกสวยมากล่าเดถ่ายรูปให้หน่อยดิโอ้ครกสวยมากครับลองดูโอ้สุดยอดอ่ะโดนคุณแม่ด้วยถ่ายคุณแม่น้องแป้งโอ้โอเคให้เห็นครัวด้วยได้ไหมเมื่อกี้จ้าเอาดิจ้าโอ้เดี๋ยวพี่เขาเห็นรูปเขาพี่แน่เอาอันนั้นมาเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะมาเอาแล้วก็ถ่ายในกระเป๋าพี่มีไงเออดีดีเดี๋ยวให้คุณแม่เด้เด้นี่นี่ปิ้นให้เขาเลยอ่ะโอเคมามามาโอเคเดี๋ยวเราจะปิ้นไอ้ตาตาป่งเป้ไหมเนาะคุณแม่เลยครับเพราะคุณแม่ก็อยากได้ได้ครับนี่ติดตาป่งเอาผ้ากับเป้ไหมเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะให้รูปเขาครับนี่ใครมากับกระเป๋าโดเรมอนไม่ต้องกลัวเชิมเชิมเชิมบลูทูธน้องแป้งโชว์หน่อยดิอันนี้เราจะให้นะมาพิจารณาให้มาก็คือเดี๋ยวเราจะปิ้นรูปให้คุณแม่ครับแล้วก็ดูความรู้สึกคุณแม่นี่ทำยังไงแค่บนคอนเน็กต์ก็จบแล้วเดี๋ยวเราจะดูความรู้สึกของคุณแม่ครับว่ารูปที่เราปริ้นให้อ่ะจะสวยขนาดไหนคุณแม่ยิ้มคุณแม่มองแต่เราจะปริ้นรูปที่มีผมด้วยสบัดสบัดสบัดนี่เขาสนใจมากเลยเนี่ยเล่าเล่า one two threeมันช้าหน่อยเด้ว้าวเด้แต่เดี๋ยวรอให้แห้งก่อนนะอีกนิดนึงเน้นๆเช่ามาเนาะแล้วผมขออนุญาตเป็นอีกหนึ่งรูปก่อนนะครับเด้ว้าวนะดีให้คุณแม่ดูดิแห้งยังเนี่ยให้ๆบอกให้คุณแม่ไอ้ดับเฟซทําไปเนาะเอาไว้ดูไอ้มาเช็คติดบ้านนะโอเคนะเห็นแม่ยิ้มแล้วก็ประทับใจนะเรามาเป็นมิตรไม่ต้องกลัวนะนี่มีคนพูดภาษาเดียวกันได้ด้วยนะคือไม่ต้องกังวลเลยแป้งบอกคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวเอาไปติดข้างฝาผนังเจสตินบาเดคุณแม่มองใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะล่ำลาบ้านนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอเรื่องราวกันในทางกันต่อถ้าเกิดบ้านนั้นไปไม่เจอใครก็ไปคลิปตรงนี้เนาะแต่ก็ถ้าเจอก็โชคดีไปโอ้ว้าวโอ้โอ้ลูกปัดนะไม่ค่อยลงมาตรงๆอ๋อรูปภาพไม่อ๋อคุณแม่บอกให้ลงมาตรงๆอันนี้สวยอยู่แต่มันยังไม่แห้งดีเราไปบอกรออีกนิดนึงเดี๋ยวจะไปแม่เศร้าเนาะตุ๊ดเช่าลาให้จับข้างๆพอเดี๋ยวมันไอ้นี่นะโอเคนะโอ้นะประทับใจมากแม่เดี๋ยวดินบาย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 ไปแล้วครับเฮ้ยขวางอะไรนี่เราไปดูหลังคานี่โอ้โหดูดิฮะโอ้โหฟังสเตอริโอโอ้น่าดูหลังคาเนี่ยนี่หัวอะไรบ้างไม่รู้หัวนกหัวลิงหัวแพะหัวอะไรกันบ้างก็ไม่รู้ครับนะสุดยอดน้องแป้งถามพี่ผู้ชายนี่ตัวอะไรเนี่ยปากนกอะไรเนี่ยนกเหยี่ยวอ่ะน่าจะเป็นเหยี่ยวครับไปครับไปมืดแล้ว